เริ่มด้วยคนผสมไข่ไก่น้ำหนึ่งข้นจืดและซีอิ๊วขาวเข้าด้วยกันแล้วเทลงในหม้อไฟนำไปนึ่งประมาณ15นาทีหรือจนไข่ตุ๋นสุกค่ะต้มน้ำพอร้อนใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้บุกหอมแดงบุกและใบมะกรูดฉีดต้มจนน้ำเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสใส่พริกขี้หนูแห้งคั่วและพริกขี้หนูสวนบุกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วใส่ผักชีฝรั่งซอยและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะวิธีจัดเสิร์ฟนำไข่ตุ๋นที่นึ่งเตรียมไว้คว้านให้เป็นรูกลมใส่ไส้กรอกลมควันลงในรูที่เจาะตักต้มโครงลงในหม้อไฟที่มีไข่ตุ๋นและไส้กรอกลมควันรองไว้แล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ